สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่หน้าบ้านของคุณเฮิร์ทนะครับเธอเป็นช่างเสริมสวยที่มีชื่อของเมืองอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอทำหมี่กะทิสูตรของอีสานอร่อยมากเธอบอกว่าตัวน้ำยากะทิของเธอนั้นมีความข้นของเนื้อและไข่ฟังดูแล้วน่ากินมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าหมี่กะทิอีสานใช่ไหมเฮิร์ทใช่ครับใช่แล้วทำไมคุณเฮิร์ทเลือกใช้กะทิอัมพวากับตำรับนี้ล่ะเพราะว่าทำให้เมนูนี้มีความหอมมันรสชาติกลมกล่อมและน้ำกะทิที่ได้ยังเข้มข้นอีกด้วยงั้นต้องขออนุญาตชิมนะต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำยาหมี่กะทิสูตรนี้หอมเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับเส้นหมี่มีความเหนียวนุ่มมากน้ำยากะทิก็มีความข้นๆมันๆอาจารย์อยากเห็นวิธีการทำน้ำยาของหมี่กะทิตำรับนี้ได้ไหมได้ครับได้เหรอเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราไปดูนะคุณผู้ชมนะเริ่มแรกนะครับก็คือใส่เป็นน้ำมันพืชลงไปก่อนจะใส่อะไรต่อแล้วก็เป็นแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็ให้มันได้กลิ่นหอมของพริกแกงก่อนนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอเดือดแล้วนะครับก็จะใส่เป็นเนื้อหมูหมูก็บดหยาบๆเนาะใช่ครับพอหมูเริ่มจะสุกแล้วก็ใส่กุ้งสดพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและอันต่อไปก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใส่ถั่วลิสงไปแล้วก็เป็นไข่ใส่ไข่หนึ่งฟองอุ้ยมันก็จะดูแบบเป็นครีมๆข้นๆแล้วก็หอมแดงใส่หอมแดงก็ปิดไฟใช่แล้วก็เอาพริกโรยหน้าเสร็จแล้วครับกับเมนูหมี่กะทิลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันตราวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเฮิร์ทมากที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี